เห็นไหมครับทั้งหมดที่ผมพูดมันเป็นหลักฐานทางสัญญาทำไมเขากล้าโกงอย่างมีหลักฐานพี่น้องในหลักฐานที่ทำโดยกระทรวงเนี่ยยังมีส่วนที่ขัดกันว่าเหมือนทำเอกสารเท็จหลอกทั้งกรมว่าวงเงินจริงๆ 36,000 ถ้าอนุมัติ 36,000 เนี่ยก็เท่ากับว่าอนุมัติไม่เกินวงเงินทั้งกรมก็ทำทีเหมือนกับว่าพี่น้องฟังให้ดีนะครับ